เป็นแคมเปญ The Magical Lines นะคะต้อนรับปีหน้าก็คือ2021ค่ะซึ่งก็จะมีเป็นการจัดแคมเปญให้กับคนที่อยากจะมาเฉลิมฉลองนะคะไม่ว่าจะแบบเป็นการช้อปปิ้งซึ่งเหมาะมากๆกับคนที่ชอบแคชเลสก็คือเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถใช้มือถือในการช้อปปิ้งได้เลยเหมือนกับเรามีแบบMagic Van Magical Van ใช่สามารถเสกของได้เพราะว่าเขาจะมีการแจก e-coupon นะคะซึ่งผ่านแอปพลิเคชันของ Dolphin Wallet แล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างๆของบัตรเครดิตค่ะให้เราสามารถช้อปปิ้งได้แบบสนุกสนานแน่นอนแล้วก็ยังมีคุณเพนเชอร์เบลนะคะซึ่งเขามาช่วยสร้างสีสันในการสร้างคาแรคเตอร์มาสคอตทั้ง5ตัวที่น่าจะเห็นอยู่ตรงแบ็คดรอปนี้นะคะทำให้ปีนี้เนี่ยมีความพิเศษแล้วก็แน่นอนแลนด์มาร์คที่ทุกคนตั้งตารอนะคะก็คือต้นคริสต์มาสที่ตรงหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเนี่ยนะคะก็จะต้องมีแบบยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามาในทีม The Magical ก็อยากจะแบบทำให้ทุกๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับอยู่ในเวทมนต์ Magical แล้วก็สร้างแบบ Memory Moment ที่แบบทุกๆคนน่าจะจดจำได้ได้ค่ะก็อยากจะชวนนะคะสำหรับ Magical Line ปีนี้พิเศษแน่นอนค่ะยังไงก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะทั้งช้อปปิ้งแล้วก็มาถ่ายรูปมาเช็คอินแลนด์มาร์คแบบนี้นะคะก็มาได้ตั้งแต่16พฤศจิกายนนะคะจนถึง10มกราคมนี้เลยก็มีเทศกาลของขวัญมากมายสำหรับใครที่อยากจะซื้อของขวัญให้ตัวเองให้กับคนที่คุณรักก็เตรียมไว้เลยค่ะอ๋อค่ะก็ดีค่ะตอนนี้เหรอคะก็แฮปปี้ค่ะก็แฮปปี้ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะหรอไม่หรอกก็แฮปปี้ก็จะได้แบบแจกความแฮปปี้ให้ทุกคนก็มีบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้อวดอะไรก็แค่แบบเหมือนเราก็เป็นคนแชร์โมเมนต์ต่างๆในชีวิตอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะไม่หรอกอาจจะเหมือนตอนเด็กๆก็อาจจะยังไม่มีโซเชียลให้เปิดอาจจะก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราแฮปปี้นะตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้ก็เหมือนเต้ารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เหมือนตัวเรามีความสุขคนรอบข้างมีความสุขก็เป็นแบบนั้นค่ะไม่รู้หวานหรือเปล่าแล้วในล่ะคะในเขาหวานก็คือจริงๆไม่ได้โชว์ใครไม่ได้จะโชว์ใครเพียงแต่ว่าอย่างแต้วต้องมองว่า Instagram มันเป็นแบบไดอารี่ของแต้วที่แบบเหมือนแต้วจะเอาไว้เก็บไว้ดูไม่ว่าจะเรื่องแฮปปี้เรื่องเศร้าเรื่องอะไรก็ตามอะไรที่แบบผ่านๆเข้ามาในชีวิตเราบางทีเราแบบถ่ายกลับไปดูเราก็จะได้รู้ว่าเราแบบผ่านอะไรมาบ้างแค่นั้นเป็นโมเมนต์เอาไว้ดูตอนใช่ไม่ได้ตั้งใจจะปวดหรือจะอะไรใครก่อนหน้านี้มันเหมือนมีแบบว่าบุคคลบอกว่าหาว่าเป็นแฟนเก่าของพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยมาแสดงตัวตนนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับเต้าอันนั้นก็เต้าก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันค่ะก็คิดว่าคงเป็นใครสักคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีอะไรไม่รู้เหมือนกันต้องถามนายอ่ะเต้าไม่ค่อยรู้ไม่ตกใจเพราะเหมือนนายก็เล่าให้ฟังประมาณนึงอยู่ว่าแบบมันก็มีอะไรอย่างนี้อยู่สักพักนึงแล้วก็ไม่รู้จักกับผู้หญิงคนที่มาอ้างใช่ไหมครับก็คงอย่างนั้นค่ะแต่ว่าเขามาเมนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเลยค่ะคันนี้เต้าไปเห็นคอมเมนต์นั้นได้ยังไงครับหรือว่ามีคนมาบอกยังไงครับเต้าก็เป็นคนแบบเช็คคอมเมนต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนนายน่าจะส่งมาให้เต้าเองมั้งว่าเขาไม่มีใดๆมาส่วนตัวใช่ไหมครับหาเต้าเหรอคะไม่มีเรียกว่าสบายใจได้ใช่ไหมครับกับคนเนี้ยที่มันเหมือนเป็นการขอโทษอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพี่นายแล้วก็คิดว่ามันไม่น่ามีอะไรนะคะต้องมองว่าเป็นการลุกล้ำเป็นที่ส่วนตัวก็ไม่อ่ะแต่ว่าเขาก็คงมีเจตนาหรือความต้องการอะไรของเขาซึ่งเขาก็สามารถเขียนได้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พี่หน่อยว่าถ้ามีคอมเมนต์ด้านลบอ่ะครับที่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเหมือนว่าเต้าจะฟ้องแต่ว่าจริงๆแล้วมันสรุปคือเต้าได้ฟ้องจริงไหมที่เขาบอกว่าเหมือนมีจดหมายได้ส่งหมายถึงหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้ฟ้องอะไรใครเลยค่ะใช่ค่ะจริงๆนะวันนี้มันลดลงไหมครับคอมเมนต์ด้านลบก็เหมือนจะลดลงนะคะใช่ก็ลดลงไปเยอะค่ะต้องจัดการกับคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างไม่ได้จัดการอะไรเลยค่ะก็มันก็ค่อยๆลดลงไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็คงอาจจะแบบรู้สึกว่ามันเหมือนเราไม่ได้ตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องต้องไปต้องกับคอมเมนต์นั่นแหละค่ะที่เขาบอกว่าพี่ต้าอย่าฟ้องหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยเราได้มีการตอบกลับไปแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ค่ะแต่ว่าเขาน่าจะเข้าใจได้เองเพราะว่าเต้าไม่ได้มีการฟ้องอะไรเลยใช่แล้วเราจัดไม่มีค่ะไม่ได้มีความคิดจะฟ้องเลยจนกระทั่งแบบเหมือนโอเคเห็นข่าวว่าเอ๊ะหรือเราทำไมมันดูเป็นเราเสมอก็เลยแบบเหมือนก็งงว่าเราฟ้องตอนไหนเราละเมอหรอหรือว่าอะไรแต่ว่าก็ไม่มีความคิดจะฟ้องเลยค่ะใช่ค่ะภาพนึงที่มีภาพเราเซลฟี่กับคุณพ่อคุณแม่ของทางในค่ะโมเมนต์แบบว่าเหมือนแบบมาเจอบ้านเลยโมโอ้ยเดียวก็ไม่แฟร์เลยอ่ะมีไมค์ถามเราอยู่คนเดียวเลยก็จริงๆคือก็ไปร่วมงานแต่งงานของญาตินายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แอนดรูว์เราก็เจอคุณพ่อคุณแม่คุณอาแล้วก็เลยแบบถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพูดคุยกันมั้ยคุยสิคะก็ต้องคุยบ้างแซวว่าเป็นคู่ต่อไปอะไรอย่างงี้มั้ยคะในงานแต่งไม่มีค่ะหรือว่าเป็นการแบบซ้อมฝั่งเนื้อฝั่งตัวอะไรพอแล้วหรือว่าหวานขนาดนี้ปีหน้าเลยหรือเปล่าโอ้ยมันคือต้องว่าอยู่กับตรงนี้แหละว่าแบบเราแฮปปี้แค่นี้คือเหมือนเราอยู่ตรงนี้แล้วเราผ่านเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตที่ค่อนข้างหนักมาช่วงหนึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่ามันควรจะอยู่กับตรงนี้แหละว่าเราแฮปปี้เราไม่แฮปปี้หรืออะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับอนาคตแล้วคือถ้าเราแฮปปี้เราก็แฮปปี้นะวันนี้เพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็คือแบบไม่ได้คาดหวังอะไรกับอะไรเลยใช่ทางเรากับเขาก็ตรงกันว่าเราจะคิดเราจะตรงนี้ก็นะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เราก็อยากจะรู้จักขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่พี่หนุ่มถามว่าเรียกแฟนได้ยังคะทำไมสะกิดแล้วก็หยุดเพื่อนอ่ะเขาไม่ได้ยินเพราะคนจะไม่ได้ยินก็เลยถามให้ไม่ต้องพูดมั้งไม่ต้องพูดงานพูดเลยอ่ะให้ดูรูปเอาใช่ไหมใช่ไม่ต้องอยู่ในยุคที่ต้องมาจำกัดความอะไรหรอกคือเห็นข่าวว่าแฟนนั้นแล้วเนาะมันเรียบดีกันแบบแฟนจะได้สนิทใจเขียนได้แต่ว่าแต่ไม่พูดก็คงไม่ต้องถามก็ได้มั้งพี่คิดถูกใช่ไหมว่าเป็นแฟนกันต้องการอะไรคะคนที่อยู่หอนค่ะเขียนอะไรก็อย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วแต่ยังไงก็ได้ค่ะค่ะขอบคุณที่รับแกล้งอ่ะอย่าแกล้งน้องขอบคุณนะลูกพี่